ผักกาดตัวนี้นะเจ้าเอาแกงใส่หมูก็ลำใส่ไก่ก็ได้ใส่จิ้นควายสมอเจ้าตำบะแควนใส่ไปตัวหนักๆเนออันนี้ผักกาดอย่างไรแม่ผักกาดแมวอ่ะผักกาดเมียงผักกาดแมวผักกาดเมียงผักกาดแมวเจ้านี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะแกงผักกาดนี่นะมันใส่บะแควนเนี่ยมันถึงเมาะเจ้ามันเป็นของคู่กันเนาะนี่ใส่บะแควนลงไปเจ้านี่สวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาข้าวครัวกันไหมแก้วเจ้าวันนี้อีแม่เปิดจะแกงผักกาดใส่หมูสูตรเพื่อนบ้านล้ำๆเนาะเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมเพื่อนๆก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันกับน้องเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่เจ้าวัตถุดิบของเขาพริกแกงเนาะในพริกแกงนี่ก็จะมีจะไข่หอมขาวหอมแดงกะปิเกลือข่าเจ้านี่นะนี่แล้วก็จะมีหมูเจ้านี่อีแม่เปิดตั้งน้ำมันไว้ก็เอาหอมขาวลงมาเจียวเห็ดกำเจ้าเสร็จแล้วเราก็มาตักพริกแกงในโคกลงหม้อเลยนี่เขาก็จะเจียวพริกแกงก่อนนะเจ้าซึ่งมันหอมๆก่อนเนาะเสร็จแล้วก็ใส่หมูลงมาเจ้านี่เจียวพริกแกงเรียบร้อยแล้วหอมๆเอาหมูลงเลยเขาก็จะพักหมูกับพริกก่อนนะเจ้าเจ้าคั่วหมูมาสักการเติมน้ำลงมาเจ้านี่นะเทน้ำล่างโคกลงมาเจ้านี่เจ้าน้ำแกงเดือดแล้วเขาก็เอาผักลงเลยเจ้านี่เขาก็เอาผักกาดนี่นะเจ้ามาใส่เลยดอกผักกาดนี่กะละมังบะเล่บะเล่นเลยนะแกเดี๋ยวยอบหมดอันนี้นะอันนี้ผักกาดอย่างไรแม่ผักกาดแมวผักกาดแมวอ่ะผักกาดเมียงผักกาดแมวผักกาดเมียงผักกาดแมวเจ้านี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะต้นมันถ้าตีผักกาดคิวๆนะมันห้องผักกาดปันแหละมันก็อืออันนี้ก็คิวแล้วเนี่ยอ๋อนี่ก็คิวดูมันดูกันแต่ว่าต้นมันใหญ่เหมือนอันนั้นเนาะต้นมันอันนั้นผักกาดปันนะเนาะมันก็อ๋อนี่เจ้าดูโอ้โหนี่คือแกงไส้จีนไส้ไก่อืมอันนี้เนาะขยากเนาะแกงไส้จีนควายเนาะล้ำๆเนาะหอมๆนี่นะเจ้าเดี๋ยวเฮาก็ใส่พักไว้กดๆๆกําเนาะดิปิดฝาแล้วก็เฮาก็จะอันตั้งไว้ก่อนน่ะเจ้ารอพักสุกเจ้านี่เออคิวแต่น่ะมีกินมีกินแบบเขียวๆหน่อยผักกาดดีทานเอาแกงกับไส้จีนควายนี่เหมาะขนาดนี้นะมาให้วัดดีกับได้กินมือแล้วเนาะแกงผักกาดใส่จิ้นควายที่จะเมาะนี่เจ้าปิดฝาไว้ก่อนรอพักสุกเจ้านี่เจ้าสุกละเขาก็เติมแป้งหวานลงมาเจ้าเขาก็จะเริ่มปรุงแล้วเจ้านี่แกงสุกแล้วแกงผักกาดใส่หมูมาเมาะดูตะกี้พักเต็มหม้อแล้วมันได้นิ่งยบเหลือก้นหม้อผักกาดเป็นผักเนี่ยเจ้ามันถึงหยอบเนาะดูเดือดปุดปุดหอมสดสดมาชิมห่อก่อนดูไหนจางเกลือหน่อยจางเกลือหน่อยว่าเติมรสดีเข้ามาเจ้านี่เติมรสดีมาหน่อยเนาะเรียบร้อยละหอมหอมสดสดแข็งผักกาดเมาะเสร็จแล้วชิมต่อหน่อยเจ้าชิมต่ออีกนิดนึงเห็นไหมพอละนี่เจ้าอีแม่เพิ่นจะตำบะแควนเพิ่มหน่อยเจ้าแต่ตะกี้ตอนที่เพิ่นตำพริกเพิ่นใส่ไปหน่อยแล้วเจ้าเพิ่นว่ามันบ่หอมก็เลยจะตำบะแควนเพิ่มแถมให้มันหอมขึ้นหน่อยเจ้าแกงผักกาดนี่นะมันใส่บะแควนเนี่ยมันถึงเมาะเจ้ามันเป็นของคู่กันเนาะนี่ใส่บะแควนลงไปเจ้านี่เพิ่มความหอมหน่อย
กี้ตอนตำพี่แกงนะเปิดกระไซแล้วเจ้าแต่ว่ามันหอมป้ออ่ะแต่น้อยให้มันหอมยั่วน้ำลายเพิ่มขึ้นเจ้าเรียบร้อยเรียบร้อยว่ะเด้อนี่เจ้าเรียบร้อยละเฮาก็จะตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟแล้วเจ้ากับข้าวแมลงนี่นะแกงผักกาดใส่หมูล้ำๆเจ้านี่มันหอมได้น่ะเนาะพอใส่บะแควนเพิ่มมามะลุนซ้ําหอมเจ้าอร่อยมากเลยนะครับนี่นะแกงผักกาดใส่หมูหอมบะแควนหอมซอสเจ้าดูโอ้โหนี่เจ้าเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงผักกาดใส่หมูล้ำๆหอมบะแควนซอสเลยเจ้านี่ถ้าบนเปื่อนชอบก็สามารถใส่นักๆได้เน้อบะแควนนี่นะผักกาดตัวนี้นะเจ้าเอาแกงใส่หมูก็ล้ำใส่ไก่ก็ได้ใส่จิ้นควายซะเหมาะเจ้าตำบะแควนใส่ไปตัวหนักๆเน้อนี่เหมาะขนาดเจ้ามากินข้าวด้วยกันเน้อ